สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังคำทำนายดวงประจำเดือนพฤษภาคม2567 4เรื่องเด่นของคุณในเดือนนี้มีอะไรไปรับฟังกันค่ะเรื่องที่1ศัตรูแพ้ภัยแต่ผู้ใหญ่ให้โทษในวันที่30เมษายนค่ะดาวพฤหัสจะโคจรย้ายราศีเข้าสู่ภพมรณะอันนี้เป็นเกณฑ์พินทุบาทตามหลักโหราศาสตร์นะคะทำให้ภาพรวมในปีนี้ของคนตุลนะคะคุณอาจจะไม่ได้รับคุณจากดาวพฤหัสนะคะก็คือไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะคะทำให้เราอ่ะจะต้องพึ่งพาตนเองนะยืนด้วยลำแข้งของตนเองนั่นเองนะคะการทำอะไรในปีนี้นะคะอาจจะต้องคิดไตร่ตรองให้ดีนะคะว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่นะคะแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอะค่ะสิ่งใดก็ตามที่ทำแล้วมันดูหมิ่นเมศีลธรรมมันผิดกฎระเบียบมันผิดแบบแผนนะคะเพราะว่าหากคุณทำผิดเนี่ยนะผู้ใหญ่จะไม่คุ้มครองแล้วก็ผู้ใหญ่จะมาให้โทษได้นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าหากคุณทำทุกอย่างนะคะอยากถูกต้องแล้วนะคะถึงแม้จะมีศัตรูเนี่ยนะคะศัตรูก็จะแพ้ภัยตนเองค่ะเพราะว่าในพื้นดวงดาวพฤหัสเนี่ยมาจากภพอริและสหัสชะนะคะทำให้อริเนี่ยนะมันมรณะไปศัตรูแพ้ภัยนะสหัสชะก็จะมรณะไปนะปีนี้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่เป็นปัญหากันกับคุณหรือกลุ่มสังคมใดที่ท็อกซิกมากๆอะค่ะที่เขาไม่เคยช่วยทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเลยนะคะคุณจะเริ่มออกห่างจากคนกลุ่มนี้แล้วคนเหล่านี้นะคะก็ทำอะไรคุณไม่ได้ด้วยนะคะเขาจะแพ้ภัยตนเองแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องทำใจว่าคุณจะต้องเข้มแข็งและยึดมั่นในความถูกต้องเพราะว่าหากใครไม่ดีกับคุณแต่ว่าคุณไม่ปล่อยวางเนี่ยนะคะกลับกลายไปตอบโต้กลุ่มนี้นะคะผู้ใหญ่อาจจะมาให้โทษนะคะแล้วก็จะเข้าใจผิดคุณง่ายนั่นเองค่ะรวมถึงปีนี้นะคะดาวพฤหัสจะโคจรร่วมกันกับดาวมฤตยูนะคะญาติพี่น้องนะก็อาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายในปีนี้ค่ะเรื่องที่2สวยหล่อดูดีเป็นตัวแทนหมู่บ้านในวันที่7พฤษภานะคะดาวพุธโคจรเดินเร็วมาเล็งลัคนาค่ะดาวพุธดวงนี้ได้อุดมเกณฑ์ค่ะร่วมกันกับดาวประจำตัวด้วยนะคะทำให้ตัวคุณนะคะในช่วงสัปดาห์ที่2เนี้ยดูโดดเด่นมากๆเลยอะค่ะเพราะว่าดาวศุกร์ดาวประจำตัวนะคะร่วมกันกับดาวคู่ธาตุดาวคู่สมพลแล้วก็สถิตอยู่ในเรือนคู่มิตรนะคะพระศุกร์เนี่ยแน่นอนก็เป็นตัวแทนของความสวยความงามความรักและเงินตานะคะจึงเป็นช่วงที่เราอะค่ะอยากจะทำตัวเองให้สดชื่นนะคะอยากจะสวยหล่อดูดีนะคะลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวทำสีผมซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้อเครื่องประดับคือทำตัวเองอะค่ะให้พร้อมที่จะออกไปพบปะผู้คนหรือว่าออกสื่อนั่นเองนะคะอาจจะออกไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมีแต่คนแบบจ้องมองนะคะเหมือนคุณเนี่ยเป็นดาราคนนึงเลยนะมีความโดดเด่นมากๆเลยค่ะเรียกว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะเข้าประกวดได้เลยนะเอาเป็นว่างานไหนที่เขาต้องการพิธีกรดาราประชาสัมพันธ์นักขายนักพูดนะหรือว่าเปิดไลฟ์ขายของหรือว่าการออกสื่อเนี่ยคุณจะได้สิทธิ์นั้นนั่นเองนะคือเหมือนทุกคนนะคะจะพุ่งเป้ามาที่คุณนะคะแล้วพูดจาอะไรช่วงนี้มันก็จะมีณเมตานะมีแต่คนชื่นชอบแล้วก็รักใคร่ค่ะเรื่องที่3สายเปจนเกินงามในวันที่13พฤษภานะคะดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ภพมรณะค่ะทำให้ดาวคู่ธาตุน้ำดาวพุธศุกร์เนี่ยนะโคจรเล็งลัคนาของเราในภพปัตตานีค่ะซึ่งตามหลักโหราศาสตร์นะคะพุธศุกร์ร่วมกันในช่องคู่ครองเนี่ยนะคะพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารใครมีคู่ช่วงนี้นะคะอาจจะกลุ้มใจค่ะกับคนรักนะคะเพราะว่าดูแล้วเขาอาจจะค่อนข้างเจ้าชู้นะคะแล้วก็ใช้เงินเก่งด้วยค่ะจนเราต้องคอยนะคะมาจ้องจับผิดและเสียเวลาทำมาหากินเลยอะค่ะหากคุณโสดนะคะช่วงนี้ทำอะไรมักจะเอาความสุขเข้าว่านะคะเพราะว่าพร้อมเปย์พร้อมจ่ายให้กันกับตัวเองนะคะให้กันกับคนใกล้ชิดหุ้นส่วนคู่ค้านะคะการเงินจึงมักจะตึงตัวนะเพราะว่าตัวเราอะอยากจะปนเปย์นะตัวเองปนเปย์คนใกล้ชิดแบบจัดเต็มนะคะเขาจะได้ไม่หนีหายเราไปไหนนะคะซึ่งมองว่าถ้ามันเกินพอดีไปนะคะก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าดาวอาทิตย์นะคะมาจากภพราพะเข้าสู่จุดมรณะค่ะบางทีความสุขเกินพอดีของเราอะนะคะก็เลยอาจจะทำให้เราอะละเลยหน้าที่ที่ควรจะทำนะคะงานการนะสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยเอาไว้ที่หลังนั่นเองเรื่องที่4เปลี่ยนสภาพแวดล้อมและสังคมในวันที่21พฤษภานะคะดาวศุกร์โคจรย้ายเข้าสู่ภพมรณะเป็นเกษตราธิบดีทำให้ตัวเราเข้าสู่โหมดของการเปลี่ยนแปลงค่ะจากที่ชิลๆและแฮปปี้มากนะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ยค่ะก็จะกลับมาเริ่มนะคะเคลียร์นะคะ
หน้าที่สิ่งใดที่มันคั่งค้างอยู่นะคะเคลียร์บินเคลียร์หนี้เคลียร์ปัญหานะคะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเข้าสังคมเนี่ยเฉพาะตามที่ควรจำเป็นนั่นเองนะคะแล้วก็ดาวพุธเนี่ยจะโคจรนะคะเดินร่วมมาสมทบในภพมรณะอีกนะคะในวันที่25พฤษภาคมซึ่งทำให้ในช่วงปลายสัปดาห์นะคะของเดือนพฤษภาภพมรณะเนี่ยมีดาวลอยรวมกันถึง5ดวงเลยนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มดาวที่เอื้อคุณกันค่ะการเปลี่ยนแปลงนะคะจึงเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับคนตุลในช่วงนี้เลยนะคะบางคนอาจจะเปลี่ยนวิธีการทำงานนะคะจากการทำงานออฟฟิศก็เป็นการเดินทางต่างจังหวัดอาจจะทำงานหลังกล้องเปลี่ยนมาเป็นไลฟ์ขายของละนะคะออกหน้าออกสื่อบ้างนะคะหรือว่าเปลี่ยนกลุ่มสังคมเปลี่ยนสภาพแวดล้อมค่ะรวมถึงปลายเดือนนะคะอาจจะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านสักเท่าไหร่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายในเดือนนี้สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ ID Cheeta Astrology ได้เลยค่ะจะมีหลายแพ็กเกจให้เลือกเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ